โยเกิร์ตเปิดใจคลิปสะบัดมือพีเคเผยโอกาสรีเทิร์นเมินกระแสแง่ลบขอบคุณทุกการซัพพอร์ตโยเกิร์ตเปิดใจคลิปสะบัดมือพีเคเผยโอกาสรีเทิร์นทุกวันนี้ก็ยังมีพิมพ์หาเมินกระแสแง่ลบขอบคุณทุกการซัพพอร์ตไม่คิดว่าจะมีคนออกมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้มาเปิดใจในรายการแฉหลังอย่าร้างโสดสนิทโยเกิร์ตณัฐชาบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนตอนนี้อยู่กับเพื่อนล้วนๆเพื่อนน่ารักคอยแท็กทีมผลัดเวรกันมากินข้าวเย็นด้วยส่วนที่เห็นไปดูหนังซื้อตั๋ว2 ใบโยเกิร์ตถึงกับหัวเราะตอบว่าโรงที่ไปดูต้องซื้อเป็นคู่แต่เราไปคนเดียวก็เลยต้องซื้อ2 ใบแต่นั่งคนเดียวถามถึงการรับมือกับเรื่องช็อกยังไงโยเกิร์ตตอบว่าพยายามจะตัดการแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาล้วนๆมองภาพกว้างไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจยืนยันจบกันได้ด้วยดีไม่อยากจบแล้วโกรธกันทุกวันนี้ยังสามารถคุยกันได้เจอกันได้เป็นแบบที่พูดในรายการเลยถามถึงคลิปในรายการคุยแซ่บโชว์ปากบอกจบกันได้ในคลิปสะบัดมือพีเคคือยังไงโยเกิร์ตตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมภาพถึงออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่ให้มันดูรุนแรงหรืออะไรอย่างนั้นเลยอย่างที่บอกเราจบกันด้วยดีจริงๆไม่ใช่แค่ปากพูดทุกวันนี้ก็ยังมีพิมพ์หาถาม How are you อะไรอย่างนี้เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโยก็ยังหวังดีต่อเขาอยู่เมื่อถามถึงโอกาสจะรีเทิร์นกลับมาอยู่ด้วยกันโยเกิร์ตหัวเราะกล่าวว่าถ้าตอบแบบดาราตอบกลางๆ ก็คือเรื่องอนาคตเป็นอย่างไรไม่รู้ได้ตอบกลางๆแบบดาราหัวเราะถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างโยเกิร์ตกล่าวว่าสอนให้เราได้กลับมาพิจารณาตัวเองว่าเป้าหมายสำคัญในชีวิตของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของเราเป็นอย่างไรทุกอย่างการกระทําของเราได้นำพาเราไปถึงจุดนั้นหรือยังเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้กลับมาดูตัวเองพิจารณาตัวเองยอมรับน้ำหนักลดลงนิดหนึ่งนอนหลับได้ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนดีขึ้นคือยังไงจากนอนไม่หลับเลยก่อนนี้ก็4 ชั่วโมงสะดุ้งประมาณนั้นก็นอนไม่หลับเอาว่าตอนนี้นอนดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเท่าแต่ก่อนที่เราเคยเป็นคนนอนดีมากหลับง่ายหลับลึกมันก็ยังคิดอยู่ในใจมันมีเรื่องราวให้จัดการในชีวิตส่วนข่าวคราวแง่ลบที่เกิดขึ้นโยเกิร์ตบอกว่าไม่ตอบโต้แล้วกันถามว่ากลัวที่จะมีรักครั้งใหม่ไหมโยเกิร์ตตอบว่าไม่กลัวแต่ตอนนี้ถามว่าพร้อมไหมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยตอนนี้ขอใช้เวลาเอนจอยอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนอยากทำในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้ทำไม่ได้รีบมองหาอะไรใหม่ๆที่มาทดแทนสิ่งที่มันหายไปเราต้องอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตไม่คิดว่าจะมีคนออกมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้มีความหมายต่อโยมาก นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบปมขัดแย้งเรื่องคดีในตำรวจรายงานใน60 วันวันที่20 มีนาคม 67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ106/2567เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่20 มีนาคม 2567นั้นโดยกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างกว้างขวางและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนความมั่นคงของราชอาณาจักรตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญกฎหมายกำหนดไว้
การที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะต่อเนื่องติดต่อกันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและมีการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งกันและกันจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปจนกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและงานด้านกระบวนการยุติธรรมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและอาจทำให้ประโยชน์ของทางราชการเสียหายจึงเป็นเหตุสมควรที่สาธารณชนจะได้มีโอกาสทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ถูกต้องภายใต้หลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีผู้หนึ่งผู้ใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทรกแซงคดีที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและให้การใช้อำนาจภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักนิติธรรมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33.6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบด้วย 1. นายฉัตรชัยพรหมเลิศประธานกรรมการ 2. นายชาติพงษ์จีรพันธุกรรมการ 3. พลตำรวจเอกวินัยทอง 2. กรรมการและเลขานุการให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการข้อ 2. คณะกรรมการตามข้อ 1มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วรายงานนายกรัฐมนตรีภายใน60วันทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวในกรณีที่จำเป็นนายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปอีกได้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะทุก15วันข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำสั่งนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญหรือประสานขอความร่วมมือหรือขอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบถามหรือขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได้และให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับเชิญหรือขอความร่วมมือให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการโดยถือเป็นลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่สุดข้อ 4 ให้คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมตามที่กระทรวงการคลังกำหนดคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทำงานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อพิจารณาศึกษาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้โดยให้คณะทำงานได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเบี้ยประชุมตามวรรคหนึ่งและค่าตอบแทนตามวรรคสองให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่มียื้อกกต.เร่งส่งเอกสารใหม่คดียุบก้าวไกลชี้ที่ไม่ชัดเป็นเอกสารเรืองไกรเลขาธิการกกต.เร่งส่งเอกสารใหม่คดียุบก้าวไกลให้ศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจทันกรอบ7วันเผยเอกสารที่ไม่ชัดเจนเป็นของเรืองไกรเมื่อวันที่20มีนาคม2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากมีเอกสารบางรายการที่กกต.ส่งไปไม่ชัดเจนว่าได้ตรวจสอบแล้วเอกสารที่ไม่ชัดเจนดังกล่าว
เป็นเอกสารประกอบคำร้องที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะยื่นร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลโดยกกต.เห็นว่าคำร้องของนายเรืองไกรและเอกสารประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนยุบพรรคก้าวไกลที่กกต.พิจารณาและมีมติจึงส่งเอกสารทั้งสองส่วนนี้ไปพร้อมกับคำร้องยุบพรรคที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญให้กกต.ส่งเอกสารที่ชัดเจนภายใน7 วันทางสำนักงานกกต.ก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว